ันฟักจิรามาบุญมื้อนี้สิมานําเสนอการอ่านบทกลอนพยาซึ่งมื้อนี้นะคะดิฉันขออนุญาตนําผลงานกลอนของอาจารย์อรชุนสมบัติกําไรมาอ่านให้พี่น้องฟังม้วนๆค่ะฟังเสียงฮดหึดฟ้าเดือนยีฮาวายเสียงคุณเด้ออึมครึ้มบทพาดให้ขึ้นดาวฝนห้วยย่อยห้ามฝดดอกม้วงม้วนมูชิมพรีดอกมิวบานแยมอยู่สลอนเทว่ห้วยหดพื้นดิ่มซุ่มปลายหนาวปลูกโถขึ้นปงใบเขียวดัวคนนั้นว่างเข้าเลี้ยงมั่วค่อยเต็มทุ้งปูสาดเหียนนอนเนิงอานสารฤดูการผันเปลี่ยนปิ่นแตกตามหนหลังพิษบูห้านแผดเดิมดาเข้าคนว่าฝนบ่อย่อยล่งห้ำเดือนนี้ค่ำก่อนกี่บาทนี้ต่างหลายแท้แล้วว่าโลกเรียงคอยเสมือนดังหางแล้วหมุนว่นไปทดถอยไปนาอันว่าส้มกระรอกเหนือสิบสามปีที่ดูป่าปล่อยก้นจะแล้วอายุบานตาหน่อยจองห้องเป็นจังว่าแมงอมปอหลวงกินน้ำนั้นแล้วองค์พระโกดมตรัสแจกแสงไฟชีพ่อแม่ห้องค่อยถาแบมมือขอเงินลูกเอาลูกน้อยสร้างถาแม่มั่นมาแล้วคุณนางบ้านข้องใครเป็นพนักเขาก็กินกล้องถ้ำโลกกินเมืองบ้านมีแต่มือกวดเขาในถุงโคกหอเขาแล้วซุ่มไรบานหิวแห่งสร้างหัวมันน้อก็จึงขำเผือกฮอนไหว้วนอลหนหลายแล้วเป็นดังไฟล่ามโลกแตกเครื่องเพบานขุนบ่อขามเกงย่านคือแปรกดประเทศนี่แล้วโผล่ละหนเดือดฮอนไทบานหอดหิวทานเอ้ยก่อนอานพยาทีในนำเสนอพี่น้องไปวางหันนะคะจะแปลโดยย่อดังนี้นะคะก่อนอ่านบทนี้แปลโดยย่อว่าธรรมชาติได้หมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูกาลตามยุคตามสมัยนะคะทำให้ทุกอย่างดูเร่งรีบจนผิดแปลกไปจากเดิมจากเก่าหลังเฮาหลายเนาะจ้ะแม้แต่การดำรงตนของคนในสังคมปัจจุบันบ่ว่าจะเป็นเด็กน้อยอายุ13ปีนะคะสู้มือเนี่ยก็มีลูกไม่พ่อแม่เลี้ยงค่ะนะคะคนวัยแรงงานวัยนุ่มวัยสาวแล้วก็จากบ้านจากเมืองนะคะไปเป็นแรงงานอยู่ที่นี่ที่อื่นนะคะเพื่อที่จะหาปัจจัยหลายๆอย่างนะคะบ่ว่าจะเป็นเงินมาจุนเจือครอบครัวมาเลี้ยงดูพ่อแม่นะคะพ่อแม่จะคล้องผาเงินเดือนน้ำลูกเนาะค่ะแต่ละเดือนว่าสิได้ส่งมาให้ได้ก็มีการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานอยู่ถาอยู่บ้านคล้องผาเอาเงินไอ้ลูกส่งเงินมาให้นะคะและในไทยๆของกลอนนะคะจะมีบทหนึ่งที่สื่อถึงว่าแม้แต่การปกครองในส่วนต่างๆนะคะบางส่วนก็จะมีการเกิดการคอร์รัปชันนะคะทุจริตคอร์รัปชันเกิดขึ้นนะคะโดยผู้ที่มีอำนาจในตรงนั้นนะคะบ่ได้คิดถึงบ่ได้ใส่ใจถึงว่าประชาชนหรือว่าคนบางใครนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะเขาบ่ได้เกรงกฎหมายบ้านเมืองนะคะดังนั้นแล้วก็จะสรุปให้เห็นโดยย่อๆว่าทุกอย่างนะคะมันเปลี่ยนไปเร่งรีบดูเร่งรีบผิดแผกต่างหลังทำให้เกิดความโกลาหลวุ่นวายในสังคมปัจจุบันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตามที่เห็นมาขอขอบคุณค่ะ